รวมโทรศัพท์มือถือ 5G แบตอึดถึง 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาไม่เกิน 10,000 บาทเปิดตัวในปี2021พร้อมวางขายในประเทศไทยแล้ววันนี้นะครับสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับแต่ก็ไม่ให้ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะพาข่าวสารที่อัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับเราจะไม่ได้มานำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารแต่จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือ 5G แบตอึดในราคาไม่เกิน 10,000 บาทนะครับใครหลายคนนะครับที่มีคำถามว่าโทรศัพท์มือถือที่มาแนะนำเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเราจะไล่ไปตามลำดับเลยและสำหรับใครที่สนใจว่าแต่ละรุ่นนั้นมีสเปคเป็นยังไงฟังไม่ทันเลยสามารถกดดูย้อนหลังได้หรือเข้าไปกดดูลิงก์นะครับแหล่งข่าวของเราได้เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคแล้วก็ข้อมูลของตัวโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปที่โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกกันเลยครับ Samsung Galaxy A325G ครับตัวนี้ราคา 9,999 บาทมาพร้อมกับจุดเด่นนะครับก็คือชิปเซต Dimensity 720ครับตัวนี้เป็นมือถือ 5G ราคาย่อมเยาของ Samsung ครับที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G นอกจากชิปเซตที่น่าสนใจแล้วยังมี RAM ที่ให้มา 8GB ROM 128 กับแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์และมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็วถึง 15 วัตต์ Fast Charging บนดีไซน์หน้าจอติ่งทรงหยดน้ำ Infinity V Display ขนาด 6.5 นิ้วและมีการติดตั้งกล้องหลัง4ตัวครับความละเอียด48ล้านพิกเซลในเลนส์หลักและกล้องอัลตราไวด์ถ่ายภาพมุมกว้างและกล้องมาโครนะครับซึ่งอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้าง123องศามาโคร5ล้านพิกเซลและเดฟเซนเซอร์5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้า13ล้านพิกเซลสำหรับใครที่ไม่อยากไปดูสเปคนะครับก็ค่อยๆฟังผมจะค่อยๆพูดรายละเอียดสเปคของตัวเครื่องออกมาแล้วกันเนาะจะได้จำกันหรือฟังกันทันนั่นเองมาต่อที่รุ่นที่2ครับก็คือ Galaxy A225G ครับตัวนี้ราคา 8,299 บาทครับโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นล่าสุดจากตระกูล Samsung A Series นะครับที่มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 700 5G พร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และรับการชาร์จที่เร็วถึง 15 วัตต์ Fast Charging มีหน้าจอติ่งทรงหยดน้ำครับที่เรียกว่า Infinity V Display 6.6 นิ้วสำหรับขนาดของหน้าจอนะครับความละเอียด SD Plus ให้ RAM มา 8GB ROM 128รวมถึงกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลอัลตราไวด์5ล้านพิกเซลและ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลครับตัวนี้ให้กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลครับมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องเราก็จะมีสีให้เลือก4สีครับได้แก่สีม่วงไวโอเลตสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีเทาเกรย์นะครับในราคา 8,299 บาทครับต่อไปที่ Oppo A745G ครับตัวนี้ราคา 8,999 บาทเป็นสมาร์ทโฟน 5G ตระกูล A Series รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 480 5G ให้ RAM มา 6GB ROM 128GB บนดีไซน์ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับหน้าจอเป็น Refresh Rate 90Hz Hyper Color แบบไร้ขอบเจาะรูขนาดหน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90Hz พร้อมกับตัวเครื่องเงางามนะครับมีการติดตั้งกล้องหลังมา4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องอัลตราไวด์8ล้านมาโคร2แล้วก็โมโนโครมนะครับ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าคมชัด16ล้านพิกเซลมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับระบบ Android 11เวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับกล้องหน้านะครับที่เรียกว่า In Display ให้ความละเอียด16ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยพร้อมกับเชื่อมต่อ USB Type-C นะครับรองรับเครือข่าย 5G และ 4G LTE ต่อไป Vivo Y725G ครับราคา 8,999 บาทเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นแรกของตระกูล Y Series ในไทยนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 700รองรับ 5G แบบ Dual Mode นะครับ SA NSA จับคู่กับ RAM 8GB ROM 128แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่รับการชาร์จที่เร็ว18วัตต์ Vivo Fast Charging บนระบบ Android 11ซึ่งมีดีไซน์หน้าจอนะครับมาพร้อมกับติ่งทรงหยดน้ำที่เรียกว่า Harvo Haro Full View Displayขนาด 6.58 นิ้วความละเอียด Full HD Plus แล้วก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องพร้อมกับฝาหลังลงโค้งนะครับแบบ 3D เงางามไล่เฉียดสีด้วยเทคนิคการเคลือบแบบใหม่ล่าสุดก็จะเป็นแบบ Silver นะครับติดตั้งกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลด้วยโดยตัวนี้นะครับมีหลายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับ Oppo รุ่นนี้เนาะอันแรกก็คือกล้องแหละที่มีจุดที่ต้องพิจารณาก็คือเขามีกล้อง3ตัวนะครับที่ครบถ้วนเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลซูเปอร์ไวแองเกิล8ล้านพิกเซลแล้วซูเปอร์มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลมีกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมีการปลดล็อกด้วยใบหน้า USB Type-C ด้วยต่อไป Vivo Y 525G ครับ 7,999 บาท
เป็นสมาร์ทโฟน 5G น้องใหม่ตระกูล Y Series ที่รองรับเครือข่าย 5G โดยชิปเซ็ต Dimensity 700นะครับจับคู่กับ RAM 4GB ROM 128และมีขนาดหน้าจอ 6.58 นิ้วความเร็ว Full HD Plus ครับมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบการชาร์จที่เร็ว 18 วัตต์ Fast Chargingกล้องหลัง3ตัวครับในหลัก48ล้านพิกเซลรวมถึงลำโพงเสียงแบบ Super Linear Speaker 1612นะครับที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการได้ยินได้มากขึ้นด้วยนะครับขยายความตรงกล้องนิดหนึ่งกล้องหลัง3ตัวในหลัก48ล้านโบเก้2ล้านพิกเซล Super Macro 2ล้านพิกเซลตัวนี้ไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้นะครับไม่มีการถ่ายภาพมุมกว้างกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับมีรูหูฟัง 3.5 มิลมาให้นะครับบลูทูธ 5.1 USB Type-C ครับต่อไป Realme 8 5G ตัวนี้ราคา 9,999 บาทเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นใหม่ป้ายแดงจากค่าย Realme จุดเด่นก็คือรองรับเครือข่าย 5G แบบ Duo 5G SIM นะครับแล้วก็ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 700 5G จับคู่กับ RAM 8GB ROM 128ตัวเครื่องบางเป็นแค่ 8.5 มิลลิเมตรครับมีฝาหลังที่เงางามมีแสงสะท้อนไฟนะครับเป็นริ้วที่เรียกว่า Dynamic Speed Right มีหน้าจอไลท์ขอบนะครับ Refresh Rate 90 Hz Ultra Smooth Display ขนาด 6.5 นิ้วความเร็ว Full HD Plusเพราะกับรองรับค่า refresh rate 90 Hz ประสานกับ touch tapping rate 180 Hz แล้วก็มีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว18วัตต์นะครับกล้องหลัง3ตัวในหลัก48ล้านพิกเซล Macro 2 BMW 2ไม่มีอัลตร้าไวด์นะกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับตัวนี้ USB Type-C มี2สีคือสีฟ้าแล้วก็สีดำครับมีรุ่น RAM 4GB หน่วยความจำ 128 6,999 บาทด้วยและ RAM 8GB หน่วยความจำ 128 ครับ 9,999 บาทเพิ่ม RAM แต่หน่วยความจำเท่าเดิมแต่ราคามากขึ้นด้วยเนาะต่อไปที่ Moto Ace 20 Vision นะครับในราคา 1,999 บาทนะครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ราคาจับต้องได้รุ่นใหม่เนาะชูจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ P-OLED Max Vision 6.7 นิ้วความเร็ว Full HD Plus รองรับค่าแสดงผล 8 บิตมีค่า Refresh Rate ระดับ 90 Hz พร้อมกับมาตรฐาน HDR 10รวมถึงกล้องหน้า 32 ล้านพิกเซลประมวลผลด้วยชิปเซ็ต Dimensity 800U จับคู่กับ RAM 8GB ROM 128แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว 30 วัตต์เทอร์โบชาร์เจอร์ระบบ Android 11นะครับมีกล้องหลัง3ตัวความละเอียด108ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์แล้วก็มาโครนะครับ16ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor ครับตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อ 5G Bluetooth 5.0 นะครับ NFC แล้วก็ USB Type-C ครับต่อไป Moto G50 5G ครับตัวนี้ราคา 7,499 บาทเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับกลางนะครับออกแบบมาใช้งานในชีวิตประจำวันที่ราบรื่นด้วยหน้าจอ Mac Vision 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz กับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 700นะครับสามารถรับมือการใช้งานได้ในทุกรูปแบบมีหน่วยความจำ 128 GB ด้วยแบตเตอรี่ 5,000 ชาร์จเร็ว 20 วัตต์นะครับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล Macro 2ล้านพิกเซลและ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายภาพมุมกว้างนะครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็มี NFC Bluetooth 5.0 และ USB Type-C ต่อไป Redmi Note 10 5G ตัวนี้รุ่น RAM 8GB ความจำ 128GB อยู่ที่ 6,799 บาทครับเป็นมือถือ 5G ของทาง Xiaomi ที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 700รองรับเครือข่าย 5G แบตเตอรี่ 5,000 ชาร์จเร็ว 18 วัตต์ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้ว Full HD Plus กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล Macro 2 Depth Sensor 2ไม่มี Ultra Wide แล้วก็จะมีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้มีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่อง USB Type-C นะครับมี RAM 4GB ROM 128 5,999 บาท RAM 8GB ROM 128 6,799 บาทครับต่อไปที่ Poco นะครับ X3 GT ตัวนี้ราคา 9,699 บาทนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Dot Display 6.6 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz มาพร้อมกับกระจกนิรภัยสุดแกร่ง Gorilla Vestas นะครับขับเคลื่อนด้วย MediaTek Dimensity 1100แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 67 วัตต์ Turbo Charger AI กล้องหลังนะครับจำนวน3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์8ล้านมาโคร2มีเลนส์อัลตร้าไวด์ด้วยถ่ายภาพมุมกว้างได้นะหน้าจอกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับการปลดล็อกด้วยใบหน้าสแกนนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับ USB Type-C Bluetooth 5.1 NFC ต่อไปที่ Nokia ครับ Nokia G50 นะครับในราคา 8,590 บาทมือถือ 5G รุ่นแรกของ Nokia นะครับในตลาดประเทศไทยจุดเด่นเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G พร้อมกับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 480 5G ให้ RAM 6GB ROM 128 แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 18 วัตต์หน้าจอแสดงผลดีไซน์แบบ V-Note Display นะครับขนาด 6.82 นิ้วความเร็วแค่ HD Plus นะครับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับ Android 11แล้วก็มีเวอร์ชันที่2มาจัดเต็มด้วยตัวนี้จุดเด่นก็น่าจะเป็นในเรื่องของกล้องเนาะ48ล้านพิกเซลเลนส์หลัก Ultra Wide 5 Depth 2กล้องหน้า8ล้านพิกเซลน้อยไปนิดนึงแล้วก็มีเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G 4G LTE Android 11นะครับ USB Type-C เรียกได้ว่าทุกรุ่นเนี่ยมีความโดดเด่นที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์อยู่พอสมควร
แล้วก็มีบางรุ่นที่มีหลายจุดที่น่าสนใจหรือจุดพิจารณาอยู่พอสมควรด้วยเช่นเดียวกันแบบไม่มีเลยเอาตะวายมาให้ถ่ายภาพมุมกว้างไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือไม่มีพอร์ตหูฟังสำหรับถ้ามีมาให้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับไหนบอกกันหน่อยครับมีใครเคยใช้รุ่นไหนบ้างเป็นบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลในเรื่องของสเปคเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสเปคต่างๆได้ด้วยและกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่นะครับก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ติดต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage และผมจริงๆลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย